สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนแฟนคลับเวียหัวร้อนออกโรงโต้แทนวิกกี้หลังบอกไม่เคยรู้เวียเป็นดาราเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนชาควันหลงหลังจากงานวิวาของพระเอกคนดังเวียสุกลวัฒน์หลังภรรยาสาวอย่างวิกกี้พีมนยาเปิดใจว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าเวียเป็นดาราชื่อดังจนกลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ถกเถียงกันหนักมากว่าเป็นไปได้อย่างไรที่จะไม่รู้พร้อมบอกคนไทยทั้งประเทศมีกี่คนกันเชียวที่จะไม่รู้จักเวียแถมชื่อเสียงของเวียและวงการบันเทิงไทยช่วงหลังๆมานี้ก็ไม่ได้โด่งดังแค่ในไทยแต่ดังไปในหลายๆประเทศในย่านอาเซียนด้วยซ้ำการที่วิกกี้บอกว่าไม่รู้จักจึงดูเหมือนไม่น่าเชื่อถือและเน็บซ้ำบ้านอยู่หลังเขาหรือไม่มีทีวีหรือเปล่าหรืออินเทอร์เน็ตเข้าไม่ถึงเป็นต้นเรียกว่าแรงจนเป็นเหตุให้แฟนๆของหนุ่มเวียต้องออกโรงโต้แทนวิกกี้ว่าเพื่อนเราก็ไม่รู้จักเวียค่ะแทบจะไม่รู้จักดาราไทยเลยเขาเป็นคนไม่ค่อยดูทีวีจริงๆและนางก็อยู่ไทยตลอดสามีนางก็คนไทยฉะนั้นเราก็ไม่แปลกใจที่วิกกี้จะไม่รู้จักเวียต่อให้เขาเล่นโฆษณาหรืออะไรแต่คนไม่ได้สนใจอ่ะส่วนความเห็นที่ว่าเวียบอกว่ารู้จักกันครั้งแรกตอนที่วิกกี้เป็นสตันที่ตอนถ่ายละครก็ได้มีความคิดเห็นตอบกลับว่าเป็นสตันก็อาจไม่ได้รู้บททั้งเรื่องก็ได้นะคะแถมสตันผู้หญิงอาจจะดูไม่ออกว่าใครเป็นดาราคนอาจเยอะเห็นผู้ชายในกองหลอกก็จะมองว่าเป็นดาราไปหมดก็คงไม่ใช่มีอีกความคิดเห็นกล่าวว่านี่ไม่ใช่แฟนคลับใครใดๆนะแต่ตัวเขาเองรู้ดีที่สุดทั้งสองฝ่ายคนมันไม่รู้จักจริงๆก็ไม่รู้จักจริงๆก็ได้เขาไม่จำเป็นต้องมานั่งอธิบายให้คนอื่นเข้าใจเลยเขารักกัน2คนตอนนี้มีความสุขจะตายไม่มาสนใจหรอกจะรู้จักหรือไม่รู้จักตอนนี้เป็นสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายและมีสติกันหน่อยค่ะท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณครับ